หลังจากที่หาอะไรกินในเซเว่นแล้วก็เดินกินกันมาตอนนี้เราก็จะเริ่มต้นเดินทางขึ้นไปนมัสการพระใหญ่นะครับทางเดินเข้าก็ประมาณนี้ครับนี่สองคนแม่ลูกกับแม่ก็มาค่อยได้กินอะไรเลยหิวมาเที่ยวครั้งนี้ก็สนุกหรือเปล่าไม่รู้ก็มัวแต่ดูลูกนะครับระยะทางก็เป็นประมาณอย่างนี้ครับถ่ายไปเดินไปกินไปมีความสุขดีหรือเปล่าไม่รู้อากาศก็เย็นพอใช้ได้ครับแต่สำหรับผมก็ไม่ใส่เสื้อกันหนาวเลยครับอ้าวเดินมาระหว่างทางก็มาเจอเด็กบ้านนอกครับซื้อข้าวโพดกินข้างทางครับซื้อข้าวโพดซื้อไส้กรอกสงสัยแถวบ้านไม่มีกินก็เลยมาซื้อแล้วข้าวโพดกินระหว่างทางเด็กบ้านนอกกินครับอันนี้ระหว่างทางมีให้ซื้อไม่ซื้อข้าวโพดระหว่างทางโอ้น่ากลัวจังสงสัยไม่เคยเจอเราใหญ่กว่าเท่าไหร่พี่เท่าไหร่ไปถูกว่าอย่ามาซื้อหากับเตรียมว่าลูกใหญ่ที่จะระหว่างทางก็ต้องเดินไปแล้วครับจะถึง4โมงเย็นจะถึงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับเพราะมัวจะถ่ายรูปกันอยู่นะครับระหว่างทางแล้วดูนะครับว่าจะเดินถึงกันหรือเปล่านู้นครับยังอยู่นู้นอยู่เลยครับเดินกันต่อไปครับ